พี่เทิดครับก่อนที่จะคุยต่อขอย้อนไปที่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซะหน่อยได้ไหมครับเนื่องจากก่อนหน้านี้หุ้นกลุ่มนี้มีมุมมองที่หลากหลายว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ฝั่งที่จะพอแค่นี้ก็มักจะมองว่ามันปลายดอกเบี้ยขาขึ้นแบงค์เนี่ยที่มันย่อลงมาเนี่ยเพราะมองว่าดอกเบี้ยมันปลายขาขึ้นแล้วมันต้องลดน้ำหนักกลุ่มแบงค์ไปเล่นกลุ่มอื่นนะอันนี้คือฝั่งที่มองเชิงลบส่วนฝั่งที่มองเชิงบวกบอกว่ามันย่อเพื่อไปต่อแง่ๆเลยยังไงเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะต้องได้รับการกระตุ้นแล้วก็เฟดทำท่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วก็น่าจะส่งผลทำให้กนง.ก็ต้องมีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะตามมานะอาจจะเป็นช่วงของดอกเบี้ยสูงๆนานกว่าที่คาดการไว้ก็ได้อย่างเนี้ยมันเข้าทางกลุ่มแบงค์ย่อเพื่อไปต่อตกลงยังไงกันแน่ชั่งน้ำหนักยังไงดีสำหรับกลุ่มแบงค์พี่เทิดยังมองเชิงบวกต่อกลุ่มแบงค์อยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับครับต้องบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราก็มีการเทคโปรฟิตเนี่ยในแบงค์ออกไประยะนึงเหมือนกันนะครับพวกแบงค์ที่ขึ้นมาเยอะๆนะครับอย่างพวก KTB หรืออะไรที่เราเคยเอามาคุยกันก่อนหน้านี้นะครับก็มีการเทคโปรฟิตกันไปรอบนึงแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็พบว่าราคาหุ้นเนี่ยมันก็มีการย่อนะครับแล้วก็ปรับฐานลงมานะครับบางแบงค์ก็อาจจะลงลึกอย่าง SCB ก็ลงลึกเลยนะครับอาจจะมีเหตุเฉพาะนะครับแล้วก็แบงค์กรุงเทพเองก็ลงนะครับแบงค์ต่างๆใน KBank คุณเป็กอะไรเนี่ยก็ลงมากันเป็นแถวเลยนะครับทีนี้เมื่อลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เห็นพอยต์อันนึงนะครับว่า valuation เนี่ยมันก็ถูกนะ dividend yield เนี่ยมันก็ offer ตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเอาไปผสมกับอีกเรื่องนึงนะครับที่เพิ่งเกิดวันนี้นะครับคือกนง.มีการขยับดอกเบี้ยขึ้นต่อเนี่ยเราก็มองนะครับว่าแบงค์นะครับก็น่าจะมีโอกาสขยับพวก MLR เนี่ยนะครับสูงขึ้นไปตามนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้ขยับอะไรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอารมณ์แบบนี้นะครับก็เลยค่อนข้างจะไปในทางที่ชื่นชอบแบงค์ซะมากกว่านะครับที่ระดับนี้ฉะนั้นเหตุผลของผมที่ไปที่แบงค์ก็คือว่า1เนี่ยราคาลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ2เนี่ยนะครับกนง.มีการขยับขึ้นดอกเบี้ยแล้วเราเชื่อว่าด้วย valuation ณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยมันเปิดอัพไซด์แล้วก็ให้ dividend yield ที่ดีนะครับเพราะนั้นก็เลยกลับมาที่แบงค์อีกรอบนึงครับโปรส่งท้ายเดือน9นะครับเลือก2คอสที่ใช่จ่ายง่ายๆในราคา1คอสครับพร้อมรับหนังสือ The Wyckoff Methodology in Deep เจาะลึกวิธีเทรดแบบ Wyckoff เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า 1,690 บาทผลงานเล่มใหม่ล่าสุดภาคภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับและก็ยังมอบของที่ระลึกอีก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ Think Beyond ด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR code หน้าจอสแกน QR code หน้าจอหรือ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ